สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2500 67สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี2567ในช่วงท้ายรายการเราคงได้ดูกันความเคลื่อนไหวของเซตในสัปดาห์นี้แนวโน้มหรือภาพระยะสั้นๆจะไปอย่างไรต่อโอกาสการฟื้นตัวมีมากน้อยแค่ไหนแต่ไปสรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่แล้วกันนิดนึงเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะคะเซตก็ปิดปรับตัวลดลงไปประมาณ6.58จุดปิดไปที่ระดับ1 3 0 8 1.04จุดค่ะโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็มีการรายงานมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง22มีนาคมก็คือวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าถ้าไปดู4กลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนบรกเกอร์ต่างชาติแล้วก็รายย่อยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมา รายย่อยเป็นผู้ซื้อสะสมมากที่สุดนะคะในขณะที่กองทุนเนี่ยขายไปประมาณ3,416ล้านบาทบรรกเกอร์ก็ขายสุดที่2,402ล้านบาท ต่างชาติขายสุดที่เยอะที่สุดนะคะ69,212ล้านบาทและรายย่อยของเรานักลงทุนในประเทศนั้นซื้อแต่เพียงผู้เดียวนะคะถ้าดูแต่ภาพในภาพรวมเนี่ย75,031ล้านบาทค่ะและเอาเฉพาะเดือนมีนาคม1-22ถึงมีนาคมเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ากองทุนเนี่ยซื้อสุดที่4,445ล้านบาทบรกเกอร์ขาย1ัน7 7ล้านบาท แล้วก็ต่างชาติเนี่ยขายสุดทิเดือนมีนาคมนะคะ1-22เนี่ย41,200ล้านบาทและรายย่อยก็รับนะคะประมาณ37,832ล้านบาทค่ะแล้วก็ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของเซ็ตหรือตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเผชิญกับแรงกดดันเกือบตลอดสัปดาห์เลยโดยเฉพาะแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์เพราะว่าเป็นการปรับตัวไซด์เวฟเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เราก็จะทราบผลกันในเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลังจากที่ทราบผลแล้วว่าเฟดคงอัตราดอ,อกเบี้ยตามคาดแล้วก็ในดอทพอร์ตเองเนี่ยนะคะ เฟดก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งลงในปีนี้เนี่ยนะคะตามเดิมจากเมื่อเดือนธันวาคมก็เลยทําให้ความกังวลนั้นมันค่อนข้างจะผ่อนคลายขึ้นในประเด็นนี้ก็ทําให้เดชนีพุ้นไทยในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยในเฉพาะวันศุกร์มันก็าในเฉพาะวันพฤหัสเนีนะคะก็ดีดตัวขึ้นมารับข่าวนี้ก่อนที่ในวันศุกร์ก็จะปรับตัว ลดลงไปนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาเป็นแรงหนุนหรือแรงส่งแรงขับเคลื่อนดัชนีหุ้นไทยให้ไปต่อได้เพราะว่าปัจจัยที่รอคอยตลาดก็รับรู้ไปพอสมควรแล้วค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะจะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็ได้พูดกันในท้ายรายการกับนักวิเคราะห์ขุทวชัยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะเป็นวันแรกที่จะเริ่ม การขยายระยะเวลาเทรดนะคะในช่วงบ่ายเพิ่มขึ้นอีก30นาทีโดยจะเป็นเวลา14นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีจากเดิมเนี่ยที่จะเริ่มเทรดกันในช่วงบ่ายก็คือ14นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกาสมนาทีใช่ไหมแต่วันนี้14นาฬิกานักลงทุนก็เข้าไปเริ่มเทรดได้แล้วในช่วงบ่ายนะคะโดยทางตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดหลัก ในภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็จะช่วยให้นักลงทุนมีเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็ปรับกลยุทธ์ให้ทันกับความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่มีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตอนแรกในหลายฝ่ายก็ คาดว่าการขยายช่วงระยะเวลาเทรดเพิ่มขึ้นอีก30นาทีในช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะทำให้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยกลับมาคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงปีนี้ต้องบอกว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยเรากลับไปอยู่ระดับประมาณ3 0 0 0 0กลางกลาง0,000่นต้นต้น0 0 0ไปปลายบางวันค่อยไป4 0,000หรือถ้ามีบิ๊กหลอดถึงจะไป5 0,000นนะคะการขยายเวลาเทรดเนี่ยอาจจะทำให้มูลค่าการซื้อขายนั้นมันกระเตื้องกลับขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลายไป มุมมองเนี่ยนะคะก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยนะคะแต่ว่ามาดูในส่วนของทางด้านคุณกอบศักดิภูตระกูลประธานสภาะะธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะก็บอกว่าการขยายเวลาซื้อขายหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะทำให้นักลงทุนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น แต่ว่าคงจะต้องไปติดตามนะคะว่าจะช่วยเพิ่มบร l ุ่มซื้อขายได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนี้เชื่อนะคะว่าเวลานี้กูรูวงการตลาดทุนหรือนักลงทุนรายย่อยเอง ต่างก็คอยเฝ้าดูว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณวอลุ่มการซื้อขายแต่ละวันในตลาดหุ้นไทยได้จริงหรือไม่ค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้รอดูกันนะคะก็เชื่อว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะพอได้เห็นภาพกันบ้างว่าเราการขยายระยะเวลาเทรดหุ้นเพิ่มขึ้น1 0นาทีเนี่ยนาทีขอภัยค่ะมันจะทำให้วอลุ่มเนี่ยมันขยับขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่น,นะคะเอาล่ะ,ะกลับมาดูนะคะเรื่องของปัจจัย ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่เรารอคอยกันมานานหรือเกินตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะกับเรื่องของโครงการ Digital วอล l e t ค่ะก็ปรากฏว่าคุณละวะโลลแสงสนิทนะคะประหลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของโครงการนี้นะคะว่า เมื่อต้นสัปดาห์ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและก็ความคิดเห็นในการดําเนินโครงการได้มีการส่งคําถามไปยัง100หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะก็กําหนดและก็มีการกําหนดให้ส่งคําตอบเนี่ย ที่ส่งคำถามไปเนี่ยให้ส่งคำตอบกลับมาภายในวันที่29มีนาคมนี้จากนั้นคณะกรรมการก็จะประมวลผลคำตอบที่ได้ในช่วงก่อนสงกรานต์แล้วก็จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการดิจิ t a l Wallet ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นต่อไป โดยตามที่รัฐบาลเนี่ยวางตารางเอาไว้สำหรับโครงการดิ g จ t a l Wallet นะคะคุณล้าววโรนบอกว่าคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งเนี่ยก็คือช่วงก่อนสงกรานต์และในการประชุมครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะได้เห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นของรายละเอียดในโครงการซึ่งประมวลผลจากความคิดเห็นที่คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและความคิดเห็นได้มีการประมวลออกมาแต่ว่าการตัดสินใจ จะเป็นอย่างไรก็เป็นอำนาจของคณะกรรมก,การชุดใหญ่นะคะแล้วก็คุณราวลลงก็ยังพูดต่อถึงในช่วงเดือนเมษายนด้วยที่คาดว่าพรบง,งบประมาณรายจ่ายปี2567จะมีผลบังคับใช้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ผ่านวาร 2, วรสองวรรสามสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะแล้วก็คาดว่า จะนำขึ้นทุนกล้าวได้เนี่ยนะคะในช่วงต้นเดือนเมษายนแล้วก็หลังสงกรานเนี่ยก็น่าจะได้เห็นความคืบหน้านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพรบงบประมาณรายจ่ายปี2567มีผลบังคับใช้คุณเลาวาลวนบอกว่าคงจะทำให้เศรษฐกิจมีความคึกคักมากขึ้น ่ด้จากว่าก็จะมีเม็ดเงินใหม่จากงบประมาณเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเพราะว่าอะไรที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ก็ดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการเติบโต ของเศรษฐกิจไทยแต,แต่ก็ต้องยอมรับพอไม่มีเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะคะการจะทําอะไรมันก็จะค่อนข้างจะลําบากมันก็จะติดล็อกเรื่องของเม็ดเงินกันนะคะแต่ถาหากว่ามีเม็ดเงินงบประมาณเข้ามาเม็ดเงินใหม่ๆที่มันจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นความคาดหวังที่หลายฝ่ายมองว่ามันน่าจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจนั้นของไทยเราเนี่ยเห็นภาพการฟื้นตัวที่มันชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนทางด้านคุณธนิตโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองคอ์กรในจ้างผู้ประกอบการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยเนี่ยบอกว่าเรื่องของโครงการดิจิทั l วอลเล็ตเนี่ยนะคะก็คุณธนิตประเมินว่ามันคงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง0.8%ต่อ GDP เท่านั้นเพราะว่าเขามองว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะไม่ได้หนุนไปที่ร้านโชว์ห่วย ยี่ปัวสซาปัวนะคะแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยมันน่าจะไปผ่านธุรกิจร้านสะดวกซื้อมากกว่าส่วนแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังของปี2567จากมุมมองของคุณทนิตก็มองว่ามีความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญเนื่องจากว่ากำลังซื้อของภาคประชาชนเนี่ยยังคงอ่อนแอจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงหนี้เสียยังมีสัญญาณการเร่งตัวการขาดสภาพคล่อง แล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาด ขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะซึ่งปัญหาตราดอกเบีย้ยสูงเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประคับประคองธุรกิจภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมอาจมีสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมถึงปัจจัยตัวแปรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาคการส่งออกนะคะ สว่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่มันจะเข้ามาแน่นอนที่เราเห็นแล้วก็คือเรื่องของค่าแรงค่ะเพราะว่าคุณพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะบอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ26มีนาคมคณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหลังจากคณะอนุกรรมการวิชาการและกันกรองได้เสนออัตราค่าจ้างผ่านการประชุมเมื่อวันที่22มีนาคม โดยจะพิจารณากันกรองข้อเสนอแนะขึ้นข้าจ้างขั้นต่ำ10จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดค่ะก็คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจวบคิร,ครีขันและระยอง หากคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่2เมษายนหรือ9เมษายนเพื่อรับทราบแล้วก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่วันที่13เมษายนโดยคุณพิพัฒ์บอกว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับแรงงานไทยนะคะซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยอย่างแน่นอนมันก็จะมีผลต่อในส่วนของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องของต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ต้องไปดูด้วยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่มใน10จังหวัดที่มีเรื่องของเกี่ยวข้องที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดค่ะเอาละคะ่ะกลับมาดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกขอ,ของปี2,500 67นะคะจากมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์ค่ะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วง2เดือนแรกของปี2567ก็คือเฉพาะมักราแล้วก็กลุ่มพาเนี่ยมันอยู่ในภาวะในลักษณะของ underperform เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆที่ปรับตัวกันขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี2567ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนประมาณ2-5 แต่ดัชนีหุ้นไทยยังทรงตัวให้ผลตอบแทนติดลบ2.2เปแรงกดดันหลักๆก,ก็คือเรื่องของงบประมาณปี2,567ที่อนุมัติล่าช้าจากภาครัฐ แล้วก็นักลงทุนมีความกังวลเรื่องของ naked short นะคะ selling high frequency trading รวมถึงการ low over หุ้นกูแม้จะมีข่าวดีเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขก็ถือว่าใกล้เคียงที่ตลาดคาดการไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดค่ะ แล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ยังได้รับแรงกดดันจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนประจำไตรามาส4ปี2566ที่ปรับตัวลดลงไป36%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าขณะที่กำไรหลักจากการดำเนินง,งานจริงไม่รวมกำไรพิเศษลดลงไป17%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและลดลงไป13%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า กลุ่มที่กำไรลดลงก็คือกลุ่มชิ้นส่วน Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อสังหาริมทรัพย์การเกษตรและก็นักลงทุนก็ยังกังวลน,นะคะที่ทางสอ,สอชอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกมาปรับลดตัวเลขคาดการณ์ p d p ปีนี้ลงต้นเหลือ2.2ถึง3.2จเปอร์เซ็นต์จากกรอบเดิมก็คือ2.7ถึง3.7ปอร สำหรับมุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกปี2567นะคะฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บัวหลวงคาดการว่าตลาดหุ้นไทยอาจเคลื่อนไหวอยู่ในสัดไซเว์แม้ดัชนีจะผ่าน1,400จุดแต่ไปต่อไม่ได้ เนื่องจากขาดปัดจจัยหนุนโดยคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้อาจชะลอตัวลงโดยตัวเลขผลประกอบการที่ออกมาจะคิดเป็น24%ของประมาณการทั้งปี2567จึงไม่มีแรงส่งทำให้เกิดการอัปเกรดเป้าหมายดนัชนีตลาดหุ้นไทยจากเดิมซึ่งสัดส่วนตัวเลขกำไรที่จะสร้าง Positive Surprise นะคะควรต้องอยู่ราว26-28%ขึ้นไปถึงจะเป็นแรงส่งต่อตลาดหุ้นได้โดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็มองภาพเดชนีก็น่าจะแกว่งตัวในกรอบ1,350-1,400จุด แต่ท่านละหากว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณปี2,567และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี2,567ก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวได้โดยมองเป้าหมายดัชนีสิ้นปี2,567ที่ระดับ1,603จุดค่ะบน e p s ที่95.7ยกเว้นถ้าราคาน้ำมัน พุ่งแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลก็จะดันกำไรในกลุ่มพลังงานและหนุนตลาดโดยรวมแต่ว่าโอกาสก็มีน้อยนะคะจากการบริหารซัพพลายของกลุ่ม OPEC ค่ะส่วนปัจจัยหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือประสิทธิภาพในการเบริกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและในช่วงครึ่งหลังของปี2567เมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ แล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะเราก็จะมีการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งทางบลบัวหลงบอกว่าหากโดนนัทรามนะคะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสมัยหน้าปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อาจรุนแรงขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียได้รับการตอบสนองด้านลบจากความกังวลเรื่องของสงครามเย็นระหว่างจีนอาจหนักขึ้น แล้วก็ยังต้องไปติดตามเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยของคนจีนจะช่วยดึงมูลค่าการส่งออกของไทยได้ดีขึ้นหรือไม่ปัจจุบันกําลังซื้อของคนจีนนะหายไปค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเขาเองก็มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายหลังสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่องไม่สามารถสร้างและส่งมอบได้ตามกําหนด ความเสี่ยงคือนักวิเคราะห์อาจปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนลงต่อเนื่องโดยช่วงไตรมาสแรกของปี2567กำไรรวมของบริษัทจดทะเบียนคาดว่าจะลดลง6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานค่ะ แต่ว่าถ้าไปดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง2เดือนแรกของปี2567ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการไว้ตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกุมภาพันธ์ติดลบ0.77เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5 ขณะที่ตัวเลขการส่งออกเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อนเนื่องมาในเดือนมก,กราคมที่เพิ่มขึ้น10%ขยายตัวเป็นบวกต่อนเนื่องเป็นเดือนที่6และสูงสุดในรอบ19เดือนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตัวเลขส่งออกเดือนกุมภาพันธ์กระสวงพาณิชก็จะมีการรายงานกันออกมาให้ทราบวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่กลับมาดูนะคะการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณค่อยๆดีขึ้นสอดคล้องกับยอดขายของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มค้าปลีกและพาณิชย ที่มีตัวเลขดีขึ้นนับตั้งแต่ไตรามาส3ปี2566ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยมากขึ้นแต่การจับจ่ายใช้สอยอยังคงกระจุกตัวแต่ในเมืองขณะที่กำลังซื้อในต่างจังหวัดยังไม่ค่อยดีนักสะท้อนจากราคาพืชผลทางการเกษตรและผลผลิตภาคการเกษตรทางบลบหลวงจึงมองว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ทำให้ไทยได้รับประโยชน์กระจายอย่างทั่วถึงค่ะ ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยตลอดปี2,567ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บัวหลวงคาดการว่ายังต้องพึ่งพาก,การบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยในปีนี้รัฐบาลอาจจะทำงบประมาณขาดดุลต่อเรื่องอยู่ที่ประมาณ4%เมื่อเทียบ GDP และออกมาตราการต่างๆเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจส่วนการส่งออกอาจเติบโต2.2%จากปีก่อนที่โต1.3%ในรูปของเงินดอลลาร์ซึ่งการส่งออกควรต้องโตมากกว่านี้ค่ะ แล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยนะคะบลบุวหลวงนั้นเขามีมุมมองว่าการประชุมของกรงในวันที่21สิงหาคม2567อาจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%เป็นการส่งสัญญาณในเชิงนโยบายผ่อนคลายเพราะว่าปัจจุบันดอกเบีย้ยไทยไม่ได้สูงและไม่ได้มีช่องว่างให้ลดดอกเบีย้ยมากนะักเหมือนสหรัฐจึงคาดว่าอออดอกเบีย้ยนะคะในจา ของไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสลดลงเพียงครั้งเดียวในปีนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่ว่าการประชุมกรงงอครั้งถัดไปนะคะก็คือวันที่10เมษาย,ยนก็มาดูว่าในกรงงทางกรงงอจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไรบ้างค่ะราคามาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดค่อนข้างจะผสมผสานสาหรับตลาด หุ้นสหรัฐค่ะโดยในส่วนของดาวโจนนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไป305.47จุด S&P ลงไป7.35จุดแล้วก็ n แนสแ q กบวกขึ้นมา26.98จุด ค่ะจะแรงขายทำกำไรที่มันปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้ส่วน S&P แล้วก็ NASDAQ นะคะก็ S&P ปิดลบเล็กน้อย NASDAQ ปิดขยับขึ้นแต่ในัชนีทั้ง3ตัวก็ปรับตัวขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดในรอบสัปดาห์ในปีนี้ค่ะมาดูตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ส่วนใหญ่ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นยกเว้นฝรั่งเศสที่ลงไป2 7 8 0จุด เยอรมันเพิ่มขึ้น26.69จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น48.37จุดนะคะก็ปิดปรับตัวพันผวนนะคะทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะแต่ว่าก็ยังในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังคงปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่9ติดต่อกันหลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดวันอาตลอดการระหว่างวันนะ,นะคะ มาดูราคานะ้ำมันดิบเวสเท็กซัสค่ะ,ะลดลงไป44เซนต์ปิดที่80เหรียญ63เซนตเบรนท์ก็ลงไป35เซนต์ปิดที่85เหรียญ43เซนต์ทองคำลงไป24เหรียญ70เซนนะคะปิดที่ระดับ2,160เหรียญต่อท o อยส์ออนถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวลดลงไป6.58จุด ติดไปที่ระดับ1,381.04จุดมูลค่าการซื้อขาย39,326ล้านบาท5นดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่ 1, KTB ค่ะบวกขึ้นมา70สตางนะคะปิดที่16บาท80อันดับที่ 2, CPO ค่ะลงไป50สตางปิดที่54บาท25สตางอันดับที่ 3, นะคะ BKGI ลงไปบาท29ปิดที่4บาท16สตาง์ อันดับที่4 d e เดลต้าค่ะบวกขึ้นมา5 0สตางเป็นที่72บาท75สตางค์และอันดับที่5 AOT ลงไป53สตางเป็นที่65บาท25สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนซื้อ462ล้านรเกอล้านบร์อร์ซื้อ84ล้านรายย่อยซื้อ80ล้านและต่างชาติขายค่ะ627ล้านบาทส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะ มาดูในส่วนของนิเคอโตเกียวค่ะก็ปรับตัวลงไป0.67นะคะเซี่งยงไฮ้บวก0.17แล้วก็ห่างเสียงของฮ่องกงบวกไป0.25ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วเราปรับตัวบวกได้3.39จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,384.43จุดมูลค่าการซื้อขาย2,458ล้านบาทและเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางและภาพระยะสั้นๆกันค่ะ